ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกม Roblox ในแมป Blackhawk นะครับผมก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับแมป Blackhawk แล้วนะครับผมที่ผมจะสอนระบบพื้นฐานซึ่งที่วันนี้ผมจะมาสอนก็ตามชื่อคลิปบอกครับคือจะมาสอนเรื่องระบบยานพาหนะในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถและเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ยังมีอย่างนึงที่ผมไม่สามารถสอนได้คือเครื่องบิน A10 ที่ตอนเนี้ยเขากำลังปรับปรุงอยู่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะปรับปรุงเสร็จซึ่งตอนแล้วก็ตอนนี้ผมได้ปิดเสียงเกมไปด้วยซึ่งปกติผมจะเปิดไว้เพราะว่าตอนนี้มันมีบั๊กอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ารำคาญมากก็คือบั๊กมีคนยิงคือเหมือนแบบมันเป็นงานแบบยิงค้างครับเลยทำให้มีเสียงตอนนี้ผมก็เลยต้องปิดเสียงไว้มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโดยการเรียกรถนั้นก็คือง่ายๆครับแค่จุดเกิดวิ่งมาจากจุดเกิดสักพักหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวามาอย่างเต็นท์นี้โดยที่มาถึงเต็นท์นี้ปั๊บก็มาที่แท่งเรียกรถซึ่งผมจะขอว่าแท่งเรียกรถแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนแท่งเรียกเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรียกรถนั่นเองโดยวิธีการเรียกรถนั้นก็คือให้มาที่แท่งแล้วกด F แล้วใช้ลูกกิ้งเมาส์ในการเลือกรถที่เราจะเรียกออกมาโดยรถแต่ละคันนั้นจะมีเงื่อนไขในการเรียกออกมาแค่อย่างเดียวคือสตาร์มันก็คือเราจะไม่สามารถเรียกรถที่เหนือกว่าสตาร์ของเราได้สมมติว่าผู้เล่นใหม่จะเรียกรถคันที่แบบว่าหนักเยอะที่สุดเรียกว่ารถหุ้มเกาะที่ต้องใช้สตาร์ถึง4นั้นก็ไม่สามารถใช้ได้ครับโดยวิธีการเรียกก็คือพอเราเลือกรถได้ปั๊บเราก็ให้กดคลิกครับปุ๊บมันก็จะออกมาแบบนี้โดยผมจะมาบอกข้อดีและข้อเสียของรถแต่ละคันและเครื่องบินด้วยมาก็มาเริ่มจากคันแรกเลยคือรถจิ๊บแต่ผมจะไม่พูดชื่อครบทุกคันนะครับผมจะเรียกแบบตามสภาพภายนอกของมันเท่านั้นโดยรถคันแรกในรถจิ๊บเป็นรถพื้นฐานที่ผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาในเกมนี้จะได้อยู่แล้วโดยที่ไม่มีเงื่อนไขแค่ง่ายๆครับสตาร์ศูนย์ง่ายๆเลยเรียกได้เลยโดยคันนี้นั้นมีความสามารถก็คือมีความเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับรถคันอื่นแต่มีข้อเสียเวลาเอาไปต่อสู้นั้นไม่ค่อยจะเวิร์คเพราะว่าเวลายิงนั้นช่องมันเปิดกว้างเกินไปเลยทำให้ศัตรูนั้นยิงโดนเราได้ค่อนข้างสูงมากขั้นต่อไปชิปอันนี้รถ10ล้ออันนี้น่าจะ10ล้อแหละเพราะว่าไม่สิไม่ใช่10ดิแหมข้างรถ6ล้อซึ่งรถนี้ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นบ่อยๆมันคือรถที่ขนของไปเก็บโกดังแล้วเราจะได้เงินและ EP คันนี้นั้นมีความสามารถที่ค่อนข้างออกไปทางด้านเสียมากกว่าก็คือเรื่องความช้าและก็ควบคุมค่อนข้างยากเพราะงั้นไม่มีใครที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเลยเรียกว่าไม่นิยมเลยดีกว่าผมก็แนะนำด้วยว่าไม่นิยมเอาไปใช้ขั้นต่อไปขั้นที่3ไปอย่างรวดเร็วนะครับขั้นนี้ก็เป็นเหมือนขั้นของทหารซึ่งเราจะเห็นในหนังในเกมหรือในสื่ออื่นๆนะครับโดยมันก็เป็นเหมือนรถหุ้มเกราะไม่ใช่รถหุ้มเกราะนี่เป็นเหมือนรถที่กันกระสุนระดับนึงโดยเป็นรถที่ทหารน่ะชอบใช้เวลาลาดตะเวนมากข้อดีก็คือเหมือนกับคล้ายๆรถจิ๊บครับมันค่อนข้างเร็วแต่ก็อาจจะค่อนข้างช้ากว่ารถจิ๊บนิดหน่อยเพราะงั้นก็ต้องระวังหน่อยเวลาขับแต่ก็มีข้อดีในการเอาไปสู้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกันกระสุนได้ดีด้วยแต่เราก็จะกันไม่ค่อยได้เหมือนกันมาไปสู่คันที่4อย่างรวดเร็วคันที่4นี้เป็นคันที่คนนิยมค่อนข้างชอบใช้ครับเป็นน่าจะเป็นอันดับถ้าผมจำไม่ผิดน่าเป็นอันดับ2มั้งที่เท่าที่ผมเห็นนะอันนี้จากความรู้สึกของผมมันเป็นรถก็คือเหมือนรถเมื่อกี้ครับแต่ว่าจะเพิ่มอย่างนึงเข้ามาก็คือเพิ่มปืนกลโดยการที่เราจะใช้ปืนกลนั้นต้องทำการขึ้นมาบนนี้แล้วก็กด F แล้วก็กดคลิกซ้ายนี่ครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ส่วนวิธีการใช้ปืนกลนั้นก็คือกดสเปกบาร์ครับแม่ตอนนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าบั๊กมันกินอยู่ตอนนี้ก็เลยไม่สามารถเปิดเสียงได้นี่ครับก็จะประมาณนี้สำหรับรถคันนี้ซึ่ง
เอาไปแล้วมันมีข้อดีครับเพราะว่ามันกันกระสุนได้ดีด้วยแล้วก็มีป้อมปืนด้วยเป็นข้อดีไปสู่คันที่5อันนี้เป็นรถหุ้มเกาะนะครับแต่คันนี้ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่มีบ้างครับแต่ก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าที่ผมสังเกตเห็นเพราะว่าอาจจะด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างควบคุมยากแต่ก็ไม่ยากเท่ากับไอ้รถ6ล้อนั่นเพราะรถ6ล้อนั่นคือควบคุมยากจริงคือถ้าติดปั๊บก็คือจบครับรถ6ล้ออันนี้ยังพอแบบทะลุถูไถได้ซึ่งคันนี้ถือว่าเป็นรถทุ่มเกาะที่ค่อนข้างที่จะบุกทะลุได้แต่ว่าก็ไม่นิยมที่จะบุกทะลุขนาดนั้นส่วนคันสุดท้ายคันนี้เป็นเหมือนอัปเกรดจากคันเมื่อกี้ครับโดยคันนี้เป็นคันที่คนนิยมใช้มากเท่าที่ผมเห็นก็คือได้ใช้เป็นอันดับหนึ่งบ้างสำหรับผมที่ผมเห็นบ่อยเพราะคันนี้นะค่อนข้างที่จะดีคือเอาง่ายคือไปบู๊ได้พอควรแล้ววิธีการที่ขึ้นก็ง่ายๆครับปึ๊บกดครับแล้วก็ขึ้นขับได้เลยโดยสามารถบรรจุคนได้ถึง8คนกับอีก1ป้อมปืนก็คือประมาณ9คนซึ่งถือว่าเป็นรถทุ่งเกาะที่ดีมากๆมาเราจะไปสู่เฮลิคอปเตอร์นะครับก็ผมจะทำแท็กเวลาไว้ด้วยเพราะว่าเผื่อท่านผู้ชมบางท่านแบบอยากจะรัดมาตอนที่ผมสอนเฮลิคอปเตอร์เลยซึ่งผมจะไปไกลหน่อยเพราะว่าผมต้องเปิดเสียงด้วยไม่งั้นคือมันจะไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องฟังเสียงด้วยมาโดยขึ้นปั๊บเปิดไฟครับกด G ปึ๊บนี่ครับอีกที่หนึ่งชึบแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมาครับเพราะว่าเป็นจุดที่ไกลมากเขาเทียบกับตรงจุดแรกเกิดที่เราเกิดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกมาวิธีการเรียกเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันครับก็คือกด F แล้วก็กดเลือกซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้2สตาร์แต่พอใครเข้าเล่นใหม่ๆก็จะไม่ค่อยจะใช้รถเท่าไหร่เพราะว่าจะติดเฮลิคอปเตอร์ของคนที่สตาร์สูงมากกว่าก็พอเรียกมาปั๊บก็ประมาณนี้ครับมันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเล็กๆไม่ใหญ่มากบรรจุคนได้ราวๆ6คนแล้วก็ตรงที่บังคับก็2คนรวมทั้งหมดเป็น8คนด้วยวิธีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นั้นง่ายๆครับก็คือกดคลิกเหมือนกันซึ่งมันจะมี2ตัวเลือกนี้ครับโดยให้เราคลิกตรงนี้ปุ๊บให้เราไปนั่งก่อนแล้วมันจะยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้เดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนครับโดยพอเราขึ้นปั๊บให้เรากด F อีกครั้งแล้วเลื่อนลงมาที่สตาร์ทเอนจินแล้วก็กดคลิกครับรอไปสักพักนะครับรอไปสักพักหนึ่งให้ฟังเสียงด้วยนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์มันจะค่อยๆเริ่มทำงานตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับพอสตาร์ทมันเริ่มทำงานโอเคแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยด้วยวิธีการควบคุมก็คือรอให้มันหมุนแบบทีแบบนี้ก่อนนะครับแต่อันนี้คือผมจะไม่ใช้เครื่องนี้เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องสุดท้ายคือเครื่องแบ็คฮอกเลยชึบไม่ต้องกังวลครับต่อให้เราลงนั้นมันก็ยังหมุนแบบนี้อยู่ดีครับถ้าเราไม่ได้หยุดเครื่องยนต์นะครับมาอันที่3อันนี้เป็นเหมือนเครื่องบินแบบลำเลียงพลทหารแบบหลายๆคนโดยสามารถลำเลียงได้ราว4 4 4 4 4 16ประมาณ16คนรวม2ที่นั่งข้างหน้าก็เป็น18คนอันนี้ผมน่าจะใช่หรือมั้งน่าจะไม่ตกเลขแหมเพราะว่าอันนี้ผมนับจากผมคูณเอาแต่มันจะมีความพิเศษคือมันจะมีป้อมปืนแถมให้1ป้อมครับเหมือนเดิมครับคล้ายๆกันแต่ก็มีข้อเสียที่ต่างจากรถอยู่พอควรก็คือรถเนี่ยมันจะหันได้ถึงประมาณ180องศาหรือ360องศานั่นแหละผมน่าจะ180นี่แหละคือหันเป็นวงกลมก็น่าจะ180นะแต่อันนี้คือจะหันไม่ได้จะอยู่ได้แค่ข้างขวาของเฮลิคอปเตอร์เพราะงั้นเวลาจะยิงศัตรูนักขับก็ต้องหันไปข้างๆเท่านั้นมาส่วนอันสุดท้ายเป็นอันที่คนใช้บ่อยที่สุดก็คือแบ็คฮอกเป็นเ
เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ค่อนข้างคล่องตัวที่สุดแต่บรรดาเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดแล้วก็จึงมีความเร็วที่ค่อนข้างเร็วแถมบรรจุคนได้อาจจะน้อยแต่ก็ทดแทนด้วยมีป้อมปืน2กระบอกอยู่ข้างหลังเอ้ยไม่ใช่ข้างหลังสิเรียกว่าข้างๆอันนี้ไม่ใช่ป้อมปืนแต่เรียกว่าเป็นมินิกันซึ่งจากมันจะบรรจุคนได้ถึง12คนครับก็คือ8คนนั่ง2คนใช้มินิกันและอีก2คนเป็นผู้ขับโดยวิธีการขึ้นขับของเฮลิคอปเตอร์นั้นก็คือมาที่ตรงที่นั่งของผู้ขับขี่ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถใช้เฮลิคอปเตอร์ของคนอื่นได้พอเรามาถึงตรงที่นั่งของผู้บังคับเฮลิคอปเตอร์ปั๊บให้กด F แล้วกดคลิกครับปึ๊บนี่พอกดคลิกมันจะเหมือนกับรถขับที่สามารถใช้ได้เลยให้กด F อีกครั้งแล้วก็กด Start Engine อย่างที่ผมบอกไปในเครื่องแรกเหมือนกันครับหลักการเดียวกันไม่ต่างกันเลยหลักการเดียวกันเลยชึบเดี๋ยวก็รอสักพักเหมือนเดิมครับรอครับรอไปครับนี่แหละครับมันจะเป็นข้อเสียก็คือทุกเครื่องคือจะ Start ค่อนข้างช้าเพราะให้มันใบพัดหมุนได้ถึงระดับนึงนะครับค่อยเอาขึ้นโดยการเอาขึ้นนั้นให้กดสเปคบาร์นะครับนี่มันจะขึ้นปึ๊บแล้วถ้าจะลงล่ะกดชิฟต์ครับมันก็จะลงแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็คือเช่นกด H ก็จะเป็นการสีโดยสีจะบอกว่าสถานะเฮลิคอปเตอร์นี้เช่นบินอยู่ข้างบนฟ้าก็กด H เป็นสีแดงให้บอกว่าตอนนี้นั้นสถานะยังไม่พร้อมที่ลงจอดสีเขียวคือพร้อมลงจอดได้แล้วส่วนกด G จะเป็นการเปิดปิดประตูของเฮลิคอปเตอร์เราซึ่งพอเราปึ๊บขึ้นไประดับหนึ่งปั๊บยิ่งไม่ต้องขึ้นสูงแบบผมก็ได้ครับแต่มันคือขึ้นสูงได้เท่าไหร่ก็ได้เกมนี้ไม่มีจำกัดแล้ววิธีการแบบใช้เฮลิคอปเตอร์แบบไปล่ะก็ให้คล้ายๆกับรถครับโดยกด WASD แต่มันจะต่างจากรถครับตรงที่ว่าเราต้องคลิกซ้ายด้วยให้เฮลิคอปเตอร์หันไปทางที่เราต้องการชื้ออย่างนี้ครับให้หันไปทางที่เราต้องการเท่านั้นก็สมมติว่าเราอยากตรงไปแบบนี้ปุ๊บเราก็คลิกซ้ายไปเรื่อยๆครับซ้ายไปชื้อนี่แหละครับก็จะประมาณนี้สำหรับทั้งรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์ที่ผมสอนได้ค่อนข้างที่จะอาจจะละเอียดบ้างแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นซึ่งมาแล้วก็ยังมีอีกอันนึงที่ผมไม่ได้อธิบายในตอนที่สอนเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับตัวละครซึ่งอันนี้ต้องขออภัยด้วยแล้วกันปึ๊บเห็นไหมครับถ้าผู้ชมจดสังเกตว่าได้ยินเสียงปืนเนี่ยคือมันเป็นบั๊กครับมาโดยระบบนี้เป็นระบบชุดเกาะครับซึ่งวิธีการที่จะเอาชุดเกาะนั้นก็คือพอเราสู่หน้าโหลดเอาปั๊บให้เรามาที่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ปึ๊บแล้วกดนี่ครับปึ๊บนี่ครับคือชุดเกาะมันคือชุดเกาะครับผมเราสามารถเลือกซื้อชุดเกาะได้ตามแต่เราต้องการครับซึ่งผมซื้อไม่หมดหรอกครับแล้วถ้าถามว่ามันช่วยอะไรบ้างก็คือชุดเกาะนั้นจะช่วยทำให้เราถึกขึ้นด้วยแล้วแต่ก็เพื่อความที่ผมก็ไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่ครับผมก็ใช้ชุดเดิมครับนี่ชุดนี้ครับ SRW นี่ครับส่วนอันเนี้ยมันเป็นชุดเกาะที่ค่อนข้างแพงที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งอ่ะเหลือนี้วะอันนี้ผมจำไม่ได้นะแต่น่าจะอันนี้แหละโดยชุดเกาะนั้นจะสามารถที่จะกันกระสุนได้ระดับหนึ่งตามราคาแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ต่างกันมากยกเว้นอัน 3,000 ที่มันเห็นความต่างคือบู๊ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะบู๊แบบโหแบบเป็นแลมโบ้ขนาดนั้นได้ซึ่งผมเนี่ยได้ทำการเอาชุดแบบพื้นฐานนี้ว่าจะได้ง่ายออกง่ายครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยเดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่
ปึ๊บจึ๊บแล้วก็สามารถตกแต่งได้นิดหน่อยครับสำหรับชุดเกาะเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์มันจะไม่ค่อยเยอะซึ่งผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับว่าก่อนเนี่ยผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะเท่าไหร่ปึ๊บจึ๊บจึ๊บแต่ทางด้านหลังกระเป๋าจึ๊บโอเคก็ราวนี้แหละครับที่แบบว่าระบบน่าจะทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นเสื้อผ้าได้ผมน่าจะเคยบอกไปแล้วตอนนี้ก็เป็นตัวละครต่างๆซึบว่าก็ปึ๊บเดี๋ยวผมขอสร้างปึ๊บนี่ครับอันนี้เป็นพวกคัสตอมตัวละครต่างๆเช่นทรงผมตาปากสีผิวเพศนี่ไม่ต่างกันเลยเหมือนกันด้วยซ้ำก็คงน่าจะหมดแล้วล่ะครับสำหรับตอนนี้นะครับน่าจะหมดแล้วที่ผมน่าจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องสอนเพิ่มเติมละเพราะมันก็คือหมดแล้วก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับในคลิปในการสอนครั้งนี้เพราะว่าคงไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างที่ผมบอกมาก็เช่นเคยครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเล่นเกมไหนแล้วทำอะไรในเกมนั้นจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมาเพื่อนอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ